กรรมการผู้จัดการค่ะและคุณอนันต์มนัชชินภิสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการรายงานค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับขออภัยเป็นความผิดพลาดผมเองเนี่ยมาเลยไปนิดนึงก็เหมือนเดิมนะครับจะขออนุญาตเนื่องจากงวดนี้เป็นงวดของประจำฟิสคัลประจำปีนะครับนะฮะเพราะว่าบริษัทเราจะปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน3วันนี้ก็จะคงเริ่มเหมือนเดิมก็คือว่าใช้คุณอนันต์คุยภาพรวมคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับรวมถึงเรื่องของผลประกอบการแล้วก็แคชโฟลว์เราเป็นยังไงที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงสำคัญก็คือช่วง Q&A นะครับช่วงคำถามคำตอบนะครับก็จะมีทั้งในห้องแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับก็คุณอนันต์เริ่มเลยแล้วกันครับครับสวัสดีนะครับผมก็คงใช้เวลาไม่มากนะครับเราอยากให้มีเวลาในการตอบคำถามเยอะที่สุดนะครับคงสัก10-15นาทีเริ่มแรกเลยนะครับผมเราก็จะทุกครั้งเราก็จะทำการอัปเดตกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยอดขายของเราประมาณ3กลุ่มอุตสาหกรรมคือพวกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อสร้างซึ่งเป็นประมาณยอดมาสัก 70% ของยอดขายของบริษัทเรานะครับผมมาเริ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์เลยก่อนนะครับผมเรามาดูที่กำลังการผลิตปี2555นะครับกำลังการผลิตอยู่ที่ 99.7 2556เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยกำลังการผลิตมันอยู่ประมาณ105ช่วงนั้นก็จะทำการผลิตเพื่อจะเคลียร์พวกกลุ่มแบ็คล็อกของนโยบายของรถคันแรกนะครับแล้วก็ไตรมาสที่ควอเตอร์ที่3ก็อยู่ที่92ควอเตอร์ที่4ก็อยู่ 83.9 เข้าสู่สภาพความเป็นจริงนะครับไตรมาส1ของปีปัจจุบันเนี่ยยอดกำลังการผลิตอยู่ที่ 83.5 แต่ถ้าเราในไตรมาส1นะครับมาดูเดือนเฉพาะเดือนมีนาคมอย่างเดียวเนี่ยมาประมาณ 87.3 มันก็เริ่มจะมีสายแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับผมในไตรมาส1ของปี2557นะครับผมที่กำลังการผลิต 83 เนี่ยเราผลิตประมาณ 517,000 คันนะครับผมของรถยนต์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงประมาณ 28% เพราะว่าอย่างปีที่แล้วอย่างที่บอกปีที่แล้วก็คือตอนนั้นเคลียร์เรื่องรถคันแรกนะครับผมขณะเดียวกันในปีนี้เนี่ยกำลังซื้อในประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะลดลงนะครับผมแล้วมีการคาดการณ์กันว่ากำลังการผลิตของปีนี้เนี่ยของกลุ่มรถยนต์เนี่ยอยู่ระหว่าง2 ล้านถึง 2.2 ล้านคันนะครับผมในแง่ของจักรยานยนต์นะครับผมไตรมาส1ของปี2557นะครับมีผลิตทั้งหมดนะครับผม 608,000 คันนะครับผมลดไปแล้ว 16% ในอุตสาหกรรมยานยนต์จักรยานยนต์เขาคาดกันว่าปีทั้งปีเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 2.8 ล้านคันนะครับถึงแม้ว่าไอ้กำลังการผลิตในประเทศที่ลดลงนะครับผมแต่ก็ยังมีสิ่งที่โชคดีก็คือว่าภาคการส่งออกเนี่ยมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการ2ปัจจัยหลักๆเลยนั่นก็คือส่วนที่1ก็คือว่าตลาดรถยนต์ของทั่วโลกนะครับมันเริ่มขยับตัวฟื้นตัวขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยช่วงของที่ผ่านมาในไตรมาส1เนี่ยค่าของเงินบาทเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนตัวลงนะครับผมมันก็เป็น2ปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดต่างประเทศหรือตลาดส่งออกเนี่ยมียอดที่เพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปผมอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีอัปเดตข้อข่าวแล้วกันก็คือพวกกลุ่มของ Eco Car Phase 2ในที่เราจะคาดขึ้นว่าจะมีการผลิตเนี่ยจะอีก2ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็คงจะทำให้ยอดการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับอย่างที่บอกนะอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไงก็ถ้ามองไปข้างหน้าลองระยะยาวเนี่ยทิศทางมันยังคงเติบโตนะครับผมเพราะยังไงไทยก็ยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของพวกแบรนด์รถยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่การชะลอตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยของภายในของกำลังซื้อภายในถ้าเรามาดูไม่ว่าการขออนุมัติก่อสร้างโครงการใหญ่ๆที่จะลงในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมากเพราะนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเติบโตขึ้นนะครับผมแต่ยังส่วนหนึ่งที่เราจะบอกว่าความเสี่ยงของช่วงของ current time เนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือพวกเสถียรภาพของการเมืองหรือว่ากำลังซื้อในประเทศที่เมื่อไหร่จะเริ่มคอที่จะเริ่มซื้อเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อผลประกอบการของเรานะครับผมส่วนที่สองคืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับปีที่ผ่านมา2555ก็ 75% นะครับ2500บวกที่ประมาณก็เริ่มดีขึ้น82 71แล้ว61เฉลี่ยประมาณทั้งปี2500บวกประมาณสัก 74% แต่พอมาดูไตรมาส1ของปี2507เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสายมันจะเริ่มดีขึ้น
นะครับตั้งไตรมาสคือ 77.9 แต่ถ้าดูเดือนมีนาคมอย่างเดียว 79.5 นะครับผมมันทิศทางของเครื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะทิศทางที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าการฟื้นตัวของตลาดต่างประเทศนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ค่าเงินนี่แหละมันก็จะมีผลส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับผมก็จะปี55นี้ประมาณ 70.6 แล้วก็ปี2556เนี่ยช่วง3ไตรมาสแรกเนี่ยกำลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นประมาณ 74.6 ช่วงนั้นก็จะมีการลงทุนจากภาคเอกชนเยอะในการก่อสร้างพวกบ้านพักที่อยู่อาศัยตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมืองใหญ่ๆช่วงนั้นก็จะทำให้ยอดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่พอมาถึงไตรมาส4เนี่ยจะเหลืออยู่ 70.3 นะครับผมช่วงนั้นเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวแล้วก็ขาดการกระตุ้นจากภาครัฐบาลนะครับผมที่กระตุ้นลงไปช่วงนั้นก็จะลดลงแต่พอดูไตรมาส1ของปีนี้นะครับผมก็จะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกันนะครับผมคือไตรมาส1นี้ก็อยู่ 74.8 ถ้าดูแค่มีนาคมก็จะเกือบขึ้นมาถึง 80% เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ธุรกิจนี้ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างมินเทนแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่ม3กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับผมของบริษัทที่เราทำการขายเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง3อย่างนี้นะครับอันนี้เรามาดูผลประกอบการนะครับผมผลประกอบการของปีที่ผ่านมานะครับผมปี2500ปียอดปีทั้งปีนะครับผมเราขายยอดขายอยู่ที่ 3,359 ล้านนะครับปีที่แล้วอยู่ 2,889 ล้านแต่ถ้าเกิดปีในปี2555เนื่องจากปีปลายปี2555ในงวดทางบัญชีนะครับเรามีเข้าไปควบการกับบริษัทเง็กเซิงเฉียงนะครับผมดังนั้น SCM นะครับผมดังนั้นในปี2555มันก็จะมียอดขายติดอยู่ประมาณสัก2ปี2เดือนนะครับผมส่วน2556นี้ก็จะติดอยู่ทั้งปีนะครับผมถ้า exclude ของ SCM ออกนะครับผมยอดขายของเราก็จะลดลงประมาณสัก 7% นะครับผมโดยที่หลักตัวลดมากที่สุดเลยก็คือบริษัทออโตเมทัลบริษัทย่อยของเราออโตเมทัลที่ทำผลิตถ้อยเสียของอุตสาหกรรมยานยนต์อันนั้นจะลดเกือบประมาณสัก 18-19% นะครับผมส่วนเพียวของ LSK เองก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก 0.3-0.4 เท่าๆนั้นนะครับผมในแง่ของกอสมาร์จิ้นนะครับผมก็ปีที่อ่านมานี่ก็อยู่ประมาณ11ปีที่แล้ว12ลงไป 1%สาเหตุหลักเลยนะฮะเพราะว่าในตัวรับโปรดักต์ของเราเนี่ยกำไรไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีกำไรมาร์จิ้นที่สูงมันยอดเซลล์เขาดรอปลงมาเนี่ยมิกซ์ของมาร์จิ้นเนี่ยจะทำให้เหลืออยู่ประมาณสัก11ลงไป 1% นะครับผมอีกส่วนหนึ่งกำไรสุทธิของปีนี้นะครับผมอยู่ที่149ล้านนะครับ EPS อยู่ที่ประมาณ 0.39 ส่วนปีที่แล้ว166ล้านนะครับผมนี่แล้วก็ EPS อยู่ 0.5 นิดนึงคือ166ล้านเนี่ยจริงๆปีนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงของเรื่องเกี่ยวกับ Deferred Income Tax ก็คือภาษีตัดรอตัดจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน166ล้านเนี่ยคือมีการปรับปรุงทำมาประมาณสัก9ล้านเพราะฉะนั้นเพียวจริงๆของปีที่แล้วเนี่ยเรามีกำไรประมาณสัก157ล้านนะครับผมนี่ถูกปรับปรุงขึ้นมาทางตัวเลขเฉยๆนะครับซึ่งประมาณ157ล้านเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 0.48 เท่าๆเนี้ยนะครับผมของ EPS แล้วปีที่แล้วมันมีอีกอันนึงก็คือว่าตอนที่เราเข้าไปควบกิจการกับเอ็กซ์แองเชียงเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยเรามีกำไรจากการเข้าไปควบกิจการนี้อีกประมาณได้สุทธิประมาณอีกสัก6ล้านนะครับนี่เหมือนกับรายการพิเศษเกิดขึ้นถ้าเราวัดกันจริงๆของปี2555เนี่ยเพียวจริงอยู่ที่ประมาณ151ล้านนะครับผมประมาณ EPS อยู่ประมาณสัก 0.4 ในขณะเดียวกันปี2556ตรงนี้เนี่ยถ้ามีอีก1ตัวก็คือบริษัทออโตเมทัลของเราเนี่ยหมดสิทธิทางภาษีหมดละปี2555เป็นปีสุดท้ายนะครับ2556นี้เราจ่ายภาษีเต็มนะครับผมปี2556เราจ่ายภาษีของเง็กซ์เซ็งไม่ใช่ออโตเมทัลอยู่ประมาณสัก13ล้านนะครับถ้าเรามาคอมเพลแบบ Apple กับ Apple ความสามารถในการทำกำไรจริงๆระหว่างปีก่อนกับปีนี้นะครับ14.93มันก็ประมาณ162 EPS ประมาณ 0.4 นิดๆเดี๋ยวส่วนปีที่แล้วอยู่ประมาณ 0.46 ก็จะลงมาประมาณสัก 3.4 นะครับผมแน่นอนครับจุด 3.4 แน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากอย่างที่บอกช่วงเศรษฐกิจ
ชะลอลงเนี่ยเราก็ส่วนของธุรกิจในกลุ่มของเราพวกเครื่องอุตสาหกรรมพว